กล้าจนค่ะกราบคารวะครูรุทุกท่านค่ะเจริญธรรมพี่น้องผู้ใฝ่หาความผาสุกทุกท่านค่ะจะมาแชร์กิเลสค่ะ จากฟังธรรมอาจารย์นี่รู้สึกต้องขอโทษขอขมาอาจารย์ก่อนนะคะ สิทธิ์ดื้อก็ยังดื้อเหมือนเดิม มันเป็นมาหลายชาติก็คือจะได้เห็นกระจกเงาตัวเองอะค่ะคืออยู่ๆก็ได้เป็นแม่ซะอย่างนั้นน่ะไม่ได้รู้จักเลยคนที่เราแนะนำคนที่เราแนะนำเขาก็พูดว่าจะให้เราจะเอาเราเป็นแม่ไก่แต่พอเอาเข้าจริงเขาก็ไลน์มาบอกว่าไม่ได้พอเราวางใจปุ๊บดันได้ลูกมาแบบไม่ได้รู้จักอะไรกันก็ทำให้นึกถึงคำที่อาจารย์บอกว่าดื้อไปเถอะเดี๋ยวเธอก็จะเจอคนที่ดื้อเหมือนเธอนั่นแหละหนูก็พยายามหนีตัวนี้นะหนีแบบฉันไม่ได้เก่งอะไรฉันไม่ได้อะไรนะคงไม่มีใครต้องมาให้สอนอะไรเงี้ยแต่พอได้ลูกไก่มากลายเป็นว่ากระจกเงาทั้งนั้นเลยลูกไก่สะท้อนกระจกตัวเองออกมาก็ทักไลน์คุยกันวันแรกก็คุยกันจนถึงตีสี่อะค่ะถึงเหตุผลที่ไปที่มากันมาจนคิดว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรบังเอิญก็ด้วยความที่ว่าคุยกันทุกคืนอะค่ะพอจบประชุมก็คุยกันทุกคืนเป็นอาทิตย์คุยเรื่องการล้างกิเลสการตั้งศีลอะไรเนี่ยค่ะแล้วเราก็เห็นว่าเขามีความแวววัยกันมากก็เลยคุยกันบางข้อก็เข้าใจบางข้อก็ไม่เข้าใจจนมีความเข้าใจกันแล้วก็มันเกิดการผูกพันกันทีนี้ด้วยความผูกพันเราก็เห็นแล้วว่าควรจะดึงเขาเข้าหมู่แต่เราจะพูดวิธีแบบไหนเขาก็ไม่เอามันมีความรู้สึกว่าเหมือนเรากำลังเอาลูกเข้าโรงเรียนอนุบาลนะคะเขาไม่ยอมภาคจนมาเห็นว่าคำสอนที่อาจารย์บอกว่าก่อนที่จะสอนคนอื่นอ่ะเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะไอ้ประโยคนี้มันเข้ามาก็เลยมาคิดทบทวนแล้วก็กระจกที่น้องๆสองคนสะท้อนกลับมาไงมันก็เห็นว่าเอ๊ะก็เรายังไม่ทำนี่น้องก็จะทำได้ไงพอเราบอกว่าเอออย่าเอาตัวอย่างพี่ไม่ดีน้องก็กลับพูดกลับมาว่าถ้าหนูไม่เป็นอย่างคนอื่นอ่ะพี่จะเสียใจไหมเราเลยหมดคำพูดวันนั้นเกลี้ยกล่อมยังไงก็ไม่สำเร็จก็เลยชวนเขาตั้งศีลกันเลยว่าพรุ่งนี้เรากินมื้อเดียวไม่ปรุงกันนะเพราะว่าน้องสองคนเขากินมื้อเดียวได้แล้วแต่เขากินเยอะเราก็ไปแนะนำเขาว่าวิธีกินไม่ให้กินเยอะอะไรเงี้ยเขาก็ทำได้เขาแวววัยมากก็ทีนี้ก็เลยมาเห็นการใจร้อนของเราอ่ะทำให้น้องเขาอึดอัดเพราะเราให้ยาแรงเข้าไปยาแรงที่เราคิดว่าปัญญาเขารับได้จนมาได้ฟังธรรมอาจารย์อีกอาจารย์ก็บอกว่าคนที่ล้างกิเลสไม่ได้อะเขาจะทุกข์นะได้ประโยคนี้ก็กลับมาดูเรายัดเยียดน้องเกินไปก็เลยผ่อนพอผ่อนมาณปัจจุบันนี้ก็ทำให้น้องเขารู้แล้วว่าเราต้องการให้น้องเขาอยู่แบบฐานให้ดูตัวเองแล้วก็ดูในปัจจุบันแล้วก็อ่านกิเลสตัวเองตรงนี้น้องเขาก็ทำได้แล้วมาเกิดเหตุการณ์เมื่อ2-3วันนี้ก็พาน้องออกหมู่มีความรู้สึกว่าเราต้องว่ายน้ำโดยไม่ต้องแบกเขาอ่ะจะได้พากันขึ้นถึงฝั่งอ่ะก็เลยจูงมือเขามาเข้าหมู่วันแรกเราก็ถามความรู้สึกเขาก็ยังไม่สัมผัสรับรู้อะไรได้ทีนี้หนูก็เลยมาตั้งศีลตัวเองว่ากินมื้อเดียวไม่กินปรุง3วันอาทิตย์ละ3วันทำได้แค่3อาทิตย์เมื่อวานพาน้องเข้ามาก็ได้เห็นความพัฒนาของเขาขึ้นเกิดจากเมื่อวานก็เห็นได้ว่าอีกคนนึงได้ทำอีกคนนึงก็ไม่ได้ทำในอีกข้อนึงไอ้คันเราจะไปชมอีกคนนึงอีกคนก็น้อยใจมันก็มีความเห็นอย่างเงี้ยมาตลอดเราถึงอยากให้เขาเข้าหมู่เพื่อไม่ให้ติดตัวเองแต่พอเขารู้สึกผิดเขาสำนึกผิดเป็นครั้งแรกที่คุยไลน์กันโดยที่หนูจะไม่ตอบเขาเลยปกติมีความรู้สึกว่า
าเขาจะเซนิดหนูจะเข้าปกครองเซนิดจะเข้าปกครองเมื่อคืนหนูให้เขาคุยกันเองหนูไม่เข้าไปยุ่งโดยการตัดรอบไปเลยมาอ่านอีกทีก็สะท้อนเห็นว่าอ๋อเรายังมีตัวใจร้อนเนาะอยากให้น้องเขาได้ดีอยากให้น้องเข้ากลุ่มมันเป็นความอยากที่อยู่ลึกๆข้างในอ่ะแล้วสองสามวันนี้ฟังธรรมอาจารย์อ่ะจะไม่รู้เรื่องเลยเพราะมันไม่ยอมรับมันมีความรู้สึกว่าอาจารย์ต้องการจะให้หนูตัดการตัดจากของรักต้องภาคของรักอะไรสักอย่างอ่ะมันกิเลสมันพาหนูไม่ให้รับไม่ให้รู้อ่ะเมื่อคืนก็เลยได้ดูน้องสองคนเขามีความรู้สึกว่าเขาติดเรามากเราผูกพันกันมากพอตอนเช้าก็มีความรู้สึกว่ามันรู้สึกจิตใจอึดอัดคับแค้นในอกว่าเราไม่เอาแล้วนะสภาพอย่างเงี้ยมันทุกข์มันเป็นแล้วทุกข์เราแค่รับรู้ดีกว่าว่าอ๋อน้องรักเราแค่นี้พอเราจะไม่ยึดก็เลยได้เห็นตัวยึดที่มันกดดันโดยที่ใช้ความใส่ซื่อบริสุทธิ์ของน้องว่าสองคนเนี้ย ขอโทษค่ะจะแทกออกมาก็เลยได้วางใจแล้วก็โล่งแล้วก็พอดีน้องก็ส่งกันบ้านเราเห็นแล้วว่าอ๋อเขาอยู่ได้แล้วเขาว่ายน้ำได้แล้วก็เคยแนะนำก็ตลอดว่าเวลาเราภาวนาตัวเองคำว่ารับมติโมเราแนะนำยังไงอ่ะเขาก็ไม่เข้าใจจนเราต้องเป็นตัวแบบก็คือได้เห็นตัวเองว่าเราก็ไม่เคยออกมา พอเราบอกให้เขาทำว่าอย่าเอาอย่างเราต้องเข้าหมู่อะไรเงี้ยพอเราเนี่ยบอกให้เหมือนคนนู้นคนนี้ก็บอกว่าเขาไม่ชอบแข่งขันมันคือเราอ่ะทำได้ไม่ชอบแข่งขันไม่เอาอะไรแต่ทำเพื่ออะไรล่ะมันไม่มีจุดยืนแต่พูดยังไงไม่เข้าใจก็เลยชวนกันตั้งศีลกินไม่ปรุงกันเนี่ยค่ะซึ่งพูดกันรู้เรื่องวันนี้ก็ทำให้เห็นแล้วว่าที่อาจารย์พูดที่อาจารย์บอกแล้วเราไม่รับเพราะมันเป็นการพัดภาคจากสิ่งที่รักคือต้องพัดภาคความรักจาก น้องๆวันนี้เขาเข้าโรงเรียนแล้วหนูก็สบายใจหนูก็รับรู้ได้แค่ว่าเขารักหรือเราก็รักแต่รักกันแบบเมตตาเขาจะไปในสิ่งในที่เขาเจริญยิ่งขึ้นดีกว่าที่ยึดไว้อยู่กับเราขอแชร์กิเลสแค่นี้ค่ะสาธุอนุโมทนาค่ะน้องต้องพูดไปนึกถึงไอ้คำว่าแม่ปูนะแม่ปูสอนลูกปูนะคะเนาะถ้าแม่ปูคุกอยู่ยังไงเนี่ยก็สอนไปก็จะได้ลูกปูก็จะทุกข์ตามนั่นแหละนะคะค่ะแต่ว่าเวลาเนาะเวลาทำให้เราได้เรียนรู้ได้พัฒนาขึ้นแล้วก็แบบทุกนั่นแหละได้สอนเรานะคะเรานึกถึงคำสโลแกนของแพทย์วิถีธรรมคือทำตัวอย่างที่ตนช่วยคนที่ศรัทธานะทำตัวอย่างที่เราทำความผาสุกที่ตนช่วยคนที่ศรัทธาเราก็แล้วก็อีกคำหนึ่งที่ว่าก่อนที่เราจะไปสอนใครอ่ะให้เราทำได้ก่อนมันก็จะไม่มัวหมองใช่ไหมรวมทั้งการสอนของเรานี่มันจะมีความแก้วกล้าอาหารนะคะแต่ว่าตรงนี้เราก็คือเราได้เรียนรู้ว่าเราได้ชัดขึ้นนะเราได้ชัดขึ้นนะคะตอนนี้น้องมาเล่าให้ฟังนี่คือเล่าถึงความชัดเจนขึ้นว่าสิ่งที่เราได้รับเนี่ยเราเคยทำมาแล้วเราก็เห็นตรงหน้าเราเลยเป็นประโยชน์มากเลยนะคะตรงนี้ก็คือความเจริญของเราที่เราจับได้เราได้เห็นน้องก็มาเป็นกรณีศึกษาให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยแล้วก็ได้ชดใช้ไปด้วยนะคะค่ะคิดว่าตอนนี้น้องเก็บประโยชน์ได้แล้วแหละค่ะเชิญพี่โสภาค่ะค่ะก็อย่างที่น้องพูดมาสมัยก่อนพี่ก็เป็นมาแล้วร้อนวิชากว่าจะคือจะมีคนติดเยอะจะฟูนู่นนี่นั่นแล้วก็ตอนนั้นยังเลิกเนื้อสัตว์ไม่ได้เด็ดขาดแล้วก็มีกิจกรรมที่จะต้องไปบำเพ็ญ
แล้วเราก็มาคิดกันว่าเราจะแจกอะไรดีนู่นนี่นั่นตัวเองก็เสนอบอกว่าเอาหนังสือของท่านอาจารย์ที่เขียนไม่กินเนื้อสัตว์แล้วดีอย่างไรอะไรประมาณนี้มันดีนะนู่นนี่นั่นเพื่อนก็สวนกลับมาเลยเพื่อนก็บอกว่าจะไปสอนคนอื่นตัวเองยังทำไม่ได้เลยก็แบบสะอึกแบบสะอึกเหมือนจะหายท้องไปเลยก็มีความรู้สึกแบบใช่แล้วตอนที่เราทำไม่ได้อะเวลาเราจะสอนคนอื่นเนี้ยนอกจากเขาไม่ฟังหรือเขาฟังแล้วไม่เข้าใจแล้วเราตัวเราเองก็จะไม่มีพลังไม่โล่งไม่โปร่งอะค่ะก็เลยพอฟังอาจารย์มาเรื่อยตอนหลังเนี้ยจะลดลงไปเยอะเลยลดการแนะนำลดการสั่งสอนให้เข้าใจคือจะเปลี่ยนมาเป็นว่าทำให้ดูแล้วก็จะไม่ไปยัดเยียดว่าดูนะเนี่ยทำแบบนี้ทำแบบนู้นคือทำให้ดูเขาจะดูเขาจะเข้าใจก็ได้ไม่เข้าใจก็ได้ก็ทำไปเรื่อยๆเงี้ยค่ะอย่างเหมือนตั้งศีลไว้นะคะที่ตั้งศีลไว้ว่าจะไม่เอาดีจากคนข้างๆจะไม่เอาดีจากลูกอะไรประมาณนี้แล้วก็คืออย่างอาหารเนี่ยเรากินแบบไหนเขาก็เห็นอยู่เขากินแบบไหนเราก็เห็นอยู่ทั้งที่เรารู้ว่ามันไม่มีประโยชน์นู่นนี่นั่นแต่เราก็ไม่เป็นไรเขากินเขาก็รู้ของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมันจะได้ผลกว่าการสอนให้เข้าใจอะค่ะคือทำให้ดูเนี่ยค่ะมันจะได้ประโยชน์มากกว่าแล้วเราเองก็จะนิ่งและมีพลังมากกว่าค่ะก็ประมาณนี้ค่ะมีพี่น้องท่านใดที่จะร่วมแลกเปลี่ยนเชิญได้เลยนะคะเรื่องของเนื้อสัตว์ที่โสภาเล่ามาก็เลยนึกถึงเชื่อมโยงกับว่าเราทำให้ดูก่อนนะคะนิดหน่อยมาเรียนรู้แพทย์วิถีธรรมจากการที่พอได้เข้าค่ายได้ฟังแล้วนะคะแล้วก็เราอยู่ในจุดที่เราสามารถจะช่วยบำเพ็ญได้ในเรื่องของการนั้นกับเป็นทีมจัดการอบรมใช่ไหมคะซึ่งตอนนั้นเราไม่ได้มีความคิดเรื่องจะไม่ทานเนื้อสัตว์เลยนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ก็คือมันก็เป็นสถานการณ์ว่าเราต้องทำตัวอย่างที่ตนแล้วล่ะซึ่งจะช่วยคนที่ศรัทธาได้เราอยู่ในจุดที่จะช่วยคนที่ศรัทธาอยู่ใช่ไหมคะตอนนั้นน่ะก็เลยไม่รับประทานเนื้อสัตว์เนี่ยเหตุผลน่าจะต่างกับคนอื่นตรงที่ว่าคนอื่นเนี่ยแต่ละท่านก็อาจจะบอกว่าเออมันเป็นการสงสารสัตว์อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่านิดหน่อยนะได้ไม่ทานเนื้อสัตว์เพราะว่าเราต้องบอกคนว่าไม่ทานเนื้อสัตว์นั้นมันเป็นประโยชน์นะคะเราต้องทำได้ก่อนเนี่ยเราก็ถึงจะไปบอกไปสอนผู้อื่นจากไม่มัวหมองใช่ไหมคะต้องปฏิบัติได้ก่อนน่ะก็เลยได้เลิกทานเนื้อสัตว์ไปซึ่งมาทบทวนทีหลังว่าเหตุผลของการที่ไม่ได้ปฏิบัติสิ่งใดสิ่งใดน่ะในหลายๆเรื่องนะคะก็คือเราจะสอนผู้อื่นให้ทำแบบนั้นหรือเราจะบอกผู้อื่นให้ทำแบบนั้นนะคะถ้าเรายังทำไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่แก้วกล้าอาหารในการที่จะไปบอกใครๆหรอกนะคะคำนั้นน่ะจะยังไม่ถูกสอนออกไปจากเรายังไม่ถูกบอกออกไปจากเรานะคะเราก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ว่าพอฟังพี่ที่แรกเปลี่ยนตรงนี้เพราะว่าพี่โสภาเล่าถึงเรื่องว่าจะไปแจกหนังสือไม่ให้ทานเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะแต่เรายังทานอยู่เนี่ยแล้วเราก็จะบอกใครได้ผลนี่ขออนุญาตพาดพิงนิดนึงเราได้ยินคำพูดที่อาจารย์หมอเขียวเคยเล่าว่ามีแพทย์บางท่านน่ะท่านก็บอกว่าทำไมอาจารย์หมอเขียวบอกแล้วบอกเรื่องการปรับพฤติกรรมแล้วได้แต่ว่าท่านบอกน่ะมันไม่ได้นะคะอย่างท่านจะบอกว่าในทางการแพทย์เรื่องของสุขภาพมีจะบอกเรื่องไม่ให้ดื่มน้ำชากาแฟใช่ไหมคะถ้าเราท่องตอนเด็กๆ เราก็จะจำได้ว่านี่มันคือคำบอกคำสอนในเรื่องของการดูแลสุขภาพอย่างนะคะว่าไม่ดื่มกาแฟนี่ค่ะแต่ว่าขณะที่ผู้ที่บอกนี่กำลังก็ดื่มกาแฟอยู่เนี่ยถ้า
ท่านก็จะไม่มีพลังในการที่จะบอกให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้มากพอหรือว่าท่านจะบอกให้ไม่รับประทานไขมันมากนะไม่ให้รับประทานลดจัดนะขณะที่ยังทำอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีพลังบอกออกไปอะค่ะก็เลยทำให้ท่านก็จะยอมรับว่าท่านบอกแล้วมันไม่ได้ผลแต่ทำไมอ่ะท่านนี้บอกแล้วได้ผลท่านนี้บอกได้ผลเพราะว่าท่านมีพลังของการปฏิบัติได้นะคะตรงนี้การเป็นพี่ก็ดีอย่างนะคะทำให้พี่ต้องปรับตัวต้องปรับพฤติกรรมเพื่อที่พี่จะได้เป็นตัวอย่างให้น้องนะคะอนุโมทนากับน้องกิรนาค่ะขอบคุณค่ะสาธุขอโอกาสนี้เลยค่ะขอโอกาสได้ยินใช่ไหมคะได้ยินค่ะงานนี้งานนี้คือกระจกเลยค่ะน้องดันไม่ใช่พี่ดันน้องดันคือเรื่องศีลเราบอกได้แต่ว่าเข้าหมู่เพราะว่าหนูยังทำไม่ได้หนูก็เลยบอกเขาไม่ได้มันเห็นชัดเจนมากก็เลยขอเข้ามาอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ขอเข้ามาหมู่กลุ่มด้วยนะคะอีกแป้นนานมากเลยสงสารพระอาจารย์เจ็บคอคือความรู้สึกละอายใจมากเลยค่ะเป็นโอกาสได้เจริญของเรานะคะลำดับต่อไปพี่พาค่ะพักเปมิกาเชิญค่ะ